แอซอยสารลดกรดในดินดินกรดเป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดินซึ่งมีไฮโดรเจนประจุบวกยึดเหนี่ยวอยู่จำนวนมากมีผลต่อธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะธาตุอาหารพืชประจุบวกไม่สามารถกระจายอยู่ในดินที่ระดับรากพืชดูดซึมได้ส่งผลให้พืชขาดธาตุอาหารเจริญเติบโตช้าชะงักงันไม่ออกดอกไม่ติดผลการเกิดดินกรดหลังการหว่านปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดแก่พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตเมื่อรากพืชดูดกินปุ๋ยเคมีรากพืชจะคายไฮโดรเจนบวกอนุภาคดินจะยึดไฮโดรเจนบวกเหล่านั้นไว้กลายเป็นดินกรดดังนั้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อกำจัดดินกรดปรับ pH ให้ได้ 6.5 ดินกรดส่งผลให้พืชชะลอการเจริญเติบโตวิธีการใช้แอซอย 1. รดด้วยเรือรดน้ำ 2. รดด้วยเครื่องพ่นยา 3. ปล่อยไปตามท่อในระบบน้ำ 4. รดแอซอยทุกๆ15วันครั้งอัตราใช้ 1. ใช้อัตรา 10-20 ซีซีต่อต้นแอซอย 1 ลิตรรดพื้นที่ปลูกพืชได้ 50-100 ต้น 2. 40 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตรรดให้ทั่วแปลงปลูก 3. 1 ลิตรรดพื้นที่ปลูกได้ 1 ไร่แอซอยปรับปรุงโครงสร้างดินกำจัดดินกรดไฮโดรเจนบวกถูกกำจัดปรับ pH 6.5 อนุภาคดินดูดซับปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพการปลดปล่อยธาตุอาหารอนุภาคดินปลดปล่อยธาตุอาหารรากดูดกินธาตุอาหารพืชโตเร็วเร่งการเจริญเติบโตวัดค่า pH ได้ 6.5 มีผลต่อธาตุอาหารในดินประมาณ10ธาตุซึ่งจะละลายออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชหลังการใช้แอซอยพืชดูดธาตุอาหารดีเร่งการเจริญเติบโต